ดู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 สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่างนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2558นะครับดำเนินรายการโดยผมดีเจติโต้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่างเราจะมาพูดคุยกันในตอนประชานิยมแตกต่างจากรัฐสวัสดิการอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะในยุคของพรรคไทยรักไทยที่นำโดยดร.ทักษิณชินวัตรได้มีการดำเนินนโยบายนะประชานิยมหรือการบริหารงานโดยเน้นความนิยมของประชาชนต่อนโยบายเป็นสำคัญหรือเรียกแบบบ้านๆง่ายๆก็คือนโยบายที่เสนอความต้องการของประชาชนอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุโรคและก็อีกหลายๆโครงการนะครับจนนำไปสู่การออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะจากขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีนโยบายประชานิยมนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี่นะครับนโยบายประชานิยมก็ถูกโจมตีอย่างหนักจากทั้งนักเศรษฐศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ NGO อมาตย์กองทัพรวมถึงสถาบันกษัตริย์นะครับว่าเป็นนโยบายที่ชั่วร้ายแม้กระทั่งโครงการประชานิยมในยุค ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการถูกโจมตีไม่แพ้กันนะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถคันแรกบ้านหลังแรกแต่ล่าสุดนี่นะก็เปรียบเสมือนเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองนะเพราะปัจจุบันเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคยออกมาจวกนโยบายประชานิยมว่าทำให้ชาติเสียหายทำให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ได้มีการเชิญนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับให้เข้ามาช่วยในการบริหารงานในรัฐบาลแล้วก็ยังได้นำเอานโยบายประชานิยมเนี่ยมาใช้เองไม่ว่าจะเป็นนโยบายรถคันแรกบ้านหลังแรกอะไรนี่นะฮะจากที่เคยโจมตีนโยบายดังกล่าวนะก็สุดท้ายตัวเองก็เอานโยบายมาใช้เองมันคืออะไรกันแน่ในส่วนนี้นะครับและก็ในส่วนอีกประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือรัฐสวัสดิการนะฮะถ้าเกิดจะพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยความหมายที่จะพอเข้าใจได้ง่ายๆก็คือการปกครองของรัฐที่มีบทบาทและก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและก็สังคมของพลเมืองโดยอาศัยหลักความเสมอภาคของโอกาสกระจายความมั่งคั่งของประชาชนอย่างชอบธรรมและก็รับผิดชอบต่อสาธารณะแก่ผู้ที่ไม่สามารถจัดหานะฮะคุณภาพชีวิตขั้นต่ำสำหรับตัวเองได้นะครับและวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราเกี่ยวกับข้อแตกต่างของประชานิยมกับรัฐสวัสดิการว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแท้ด่างอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในช่วงระยะที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในแวดวงการเมืองเนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องราวของประชานิยมถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากเป็นกระแสโจมตีเลยนะครับแล้วก็คนที่ออกมาโจมตีเรื่องนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือระบบอมาตย์เลยสิ่งที่ระบบอมาตย์ปลุกกระแสโจมตีทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคไทยรักไทยมากที่สุดก็คือนโยบายประชานิยมประชานิยมมันหมายถึงอะไรนะครับและทำไมอมาตย์เนี่ยถึงไม่ชอบประชานิยมเอาซะเลยครับอาจารย์คือหลังจากดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยสังคมไทยก็เริ่มพัฒนาขึ้นครับกำลังจะหลุดพ้นจากความเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่ยากจนครับเข้าสู่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะเป็นอุตสาหกรรมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายประชานิยมก็ดีนโยบายรัฐสวัสดิการก็ดีมันไม่ใช่ว่าใครนึกจะทำและทำได้ครับอย่างประเทศพม่าเนี่ยในปัจจุบันประเทศเอธิโอเปียประเทศในแอฟริกาเนี่ยต่อให้มีความคิดดีเลิศอย่างไรคนที่เป็นรัฐบาลอยากจะใช้นโยบายประชานิยมหรือรัฐสวัสดิการก็ทำไม่ได้ครับเพราะการที่จะทำได้นั้นหมายถึงว่าความเจริญของประเทศมันต้องหลุดพ้นจากความเป็นประเทศยากจนต้องมีกำลังงบประมาณเพียงพอ เพราะประชานิยมเนี่ยมันต้องใช้เงินใช่ฮะถามว่าถ้าไม่มีเงินและจะมาประชานิยมได้อย่างไรก็ยากนะใช่
และไอ้ประชานิยมเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งคิดสมัยทักษิณหรอกในประเทศไทยเอาไม่ได้เกิดในยุคทักษิณนะฮะหลัง14ตุลา16เนี่ยเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเข้ามาบริหารประเทศก็ใช้นะประชานิยมที่เขาเรียกว่าเงินผันเนี่ยอ๋อโครงการเงินผันโครงการเงินผันก็ประชานิยมครับนั่นก็คือชนบทที่ยากจนสินค้าเกษตรราคาตกต่ำงานทำไม่มีประชาชนไม่มีกำลังซื้อครับนะดังนั้นรัฐบาลจึงผันเงินนะปีหนึ่งก็ประมาณ 3,000 ล้านเอง 3,000 ล้านบาทใช่ 3,000 ล้านบาทสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะเพราะในช่วงนั้นเศรษฐกิจของเราก็ผู้ใดกำลังงบประมาณก็มีน้อย 3,000 ล้านบาทเนี่ยเอาเงินจากคลังเนี่ยลงไปในหมู่บ้านตำบลต่างๆครับเพื่อไปขุดคลองมั่งขุดลอกคลองทำถนนนะตัดหญ้ามั่งอะไรเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้นะได้เงินจากการจ้างงานคนละ300 400อ่ะครับนะแล้วก็เอาเงินนั้นก็มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้ก็ทำให้สินค้าเนี่ยที่ผลิตเนี่ยก็สามารถขายได้เมื่อขายได้เนี่ยโรงงานก็เติบโตขึ้นคนก็มีงานทำนี่คือพูดง่ายเป็นระบบในการแก้ปัญหาตรงนั้นครับและต่อมาเนี่ยนโยบายเงินผันเนี่ยก็ในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการจ้างงานในฤดูแล้งก็เปลี่ยนจากเงินผันสมัยคึกฤทธิ์ไงเงินผันตอนนั้นดังนะเอามามีการแต่งเพลงอะไรขุดถนนทำคลองขุดคลองทำถนนอะไรต่างเนี่ยก็คือพูดง่ายต้องการเอาเงินลงไปแค่นั้นเองมันไม่ได้หวังเรื่องงานหรอกครับแต่หวังเรื่องให้คนชนบทเนี่ยได้มีเงินสร้างรายได้แล้วก็นโยบายนั้นเนี่ยรัฐบาลต่อมาก็ไม่ได้เลิกนะเลิกไม่ได้นะในที่สุดก็หมายว่าสมัยพลเอกเปรมก็เป็นการจ้างงานในฤดูแล้งแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะจนกระทั่งถึงยุคทักษิณจึงไม่ใช่เป็นเงินผันแล้วเพราะกำลังงบประมาณประเทศสูงสูงขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยจึงออกมาในรูปของประชานิยมครับเพราะประชานิยมจะเกิดได้เนี่ยก็ต้องดูการพัฒนาของประเทศกำลังงบประมาณของประเทศครับประเทศที่ยากจนถึงจะประชานิยมก็ประชานิยมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อทักษิณเข้ามาเราก็ต้องมองเห็นดิว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มโตมากครับมันไม่ใช่เศรษฐกิจแบบพอเพียงสมัยก่อนแล้วใช่ไหมมันกำลังเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ก็สมัยชาติชายชุนวันเนี่ยที่ชาติชายประกาศเนี่ยเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าสนามรบก็คืออินโดจีนไงเป็นสนามรบเนี่ยต่อมาก็หมายว่าไทยเนี่ยค้าขายกับอินโดจีนเพราะอินโดจีนหลังนะสงครามอินโดจีนเขาต้องการสินค้ามากมายใช่ไหมหมายความว่าสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเนี่ยหมายว่าอย่างในสปป.ลาวในกัมพูชาโรงงานผลิตซีเมนต์เขาก็ยังไม่มีนะโรงงานไอ้ทำปลากระป๋องก็ไม่มีโรงงานทำมาม่าอะไรก็ไม่มีใช่ไหมเวียดนามยังไม่แน่อาจจะมีเพราะประเทศเขาใหญ่ดังนั้นเนี่ยสามประเทศนี้เนี่ยในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามต้องการสินค้ามากมายแล้วไทยของเราเนี่ยหมายว่าเราไม่ได้ประสบความเสียหายในยุคสงครามเย็นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศสิทธิ์ผลิตสินค้าป้อนเข้าสู่ประเทศอินโดจีนอุปโภคบริโภคเปลี่ยนจากการค้าสนามรบเป็นสนามการค้าในพม่าก็เหมือนกันในพม่าเนี่ยมีปัญหาภายในในที่สุดก็ต้องอาศัยสินค้าจากไทยเนี่ยนั่นตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายอ่ะในยุคชาติชายชวนวันก็เรียกว่าเริ่มเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของกำลังงบประมาณของประเทศเพราะตอนนั้นเรื่องการรบราฆ่าฟันก็ยุติแล้วสงครามภายในก็ยุติระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลก็ยุติจึงเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาประเทศถึงขนาดว่าจะประกาศว่าจะให้ไทยเนี่ยเป็นเสือตัวที่5เป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเสือตัวที่5เพราะว่า4เสือเอเชียก็มีเกาหลีใต้นะมีสิงคโปร์มีฮ่องกงและมีไต้หวันอ๋อยังไม่มีญี่ปุ่นใช่มั้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในนี่คือไม่ใช่ อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ๋ออาเซียนญี่ปุ่นนู่นมันอยู่ในกลุ่ม G8 ไปแล้วครับมันไอ้นู่นมันพ้นจากเสือตัวที่4ที่5เขาเป็นอภิมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจไปแล้วครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนเขาจะเป็นอันดับ2อยู่นะใช่มั้ยอเมริกา1ญี่ปุ่น2เยอรมัน3ครับใช่มั้ยตอนนั้นแต่ของเราเนี่ยหมายความว่าอย่างเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกสีเสือเอเชียหรือก็เรียกประเทศนิกประเทศอุตสาหกรรมใหม่ชาติชายก็ต้องการพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ครับเป็นนิกเป็นเสือตัวที่5
ต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเมืองของเราเนี่ยที่การเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเราจึงไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดเราไม่ได้เป็นเสือนะกลายเป็นอีเห็น อีเห็นผมกำลังจะถูกแกงกินตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าประชานิยมมันเกิดขึ้นตามพัฒนาการของประเทศความเจริญของประเทศกำลังเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตอนทักษิณเข้ามาเนี่ยทักษิณเนี่ยผู้ใดสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเป็นหนี้ทักษิณสามารถหาเงินได้ดังนั้นเมื่อมีเงินก็ต้องออกเป็นนโยบายประชานิยมครับคำว่าประชานิยมก็ต้องพูดอย่างตรงตัวเลยนั่นก็คือนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ครับและก็นิยมชมชอบพรรคการเมืองและรัฐบาลเจ้าของนโยบายอ๋อจนนำมาสู่ก็คำว่าประชานิยมก็คือประชานิยมเลยถ้าประชาชนไม่ได้ประโยชน์และประชาชนจะนิยมได้ยังไงอ๋อใช่ก็อย่างแปรปัดเนี่ยทำไมต้องอิจฉาตาร้อนอ่ะเพราะมันไม่มีนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ครับและต่อมาก็พยายามทำพยายามทำใช่เช่นรัฐจำนำข้าวมันเช่นเช็คช่วยชาตินะไอ้เงินมิยาซาว่าน่าเอามาแจกเลยนะมิยาซาว่าเหรอใช่ไม่ใช่จ้างงานเลยแจกเลยเอามาแล้วก็แจกแจกแจกเลยหมายว่าใครมีรายได้ต่ำก็อะไรก็ให้ง่ายฟรีเลยนะครับ2,000บาทนั่นแหละเขาเรียกเช็คช่วยชาติแล้วก็ต่อมาก็มีการอะไรมีนโยบายอะไรที่สร้างโรงพักอะไรต่างๆเนี่ยครับนั่นก็ใช่นั่นก็คล้ายๆก็เหมือนการสร้างงานนั่นแหละก็เรียกว่าอะไรนโยบายอะไรเขาอะในไอ้การสร้างโรงพักมันเคยไปซ่อมถนนไทยเข้มแข็งครับนั่นก็ใช่ประชานิยมเพราะฉะนั้นคำว่าประชานิยมอะไรบ้างที่เรียกว่าประชานิยมครับนะประชานิยมน่ะเช่นอะไรกองทุนหมู่บ้านธนาคารคนจนปลดหนี้นอกระบบกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทุนการศึกษา1ตำบล1ปริญญา1อำเภอ1ทุนต่างประเทศ30บาทรักษาทุกโรคออกโฉนดที่ดินทั้งประเทศรับจำนำข้าวสินค้าโอทบแก้ความยากจนรถคันแรกบ้านหลังแรกบ้านเอื้ออาทรอะไรต่างๆเหล่านี้คือประชานิยมเนี่ยคือประชานิยมครับเพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยนะอย่างไอ้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่โจมตีเขาตอนนี้ก็กองทุนหมู่บ้านมีการละลานแล้วครับเขาเรียกว่าด่าเขาแล้วสุดท้ายก็มาทำเองว่าแต่เขาอินเอาไปเองใช่แล้วตอนนี้บ้านหลังแรกแล้วตอนนี้ครับนี่เอาบ้านหลังแรกแล้วจำไหมมีเงินเดือน10,000กู้บ้านได้ในราคา1,000,000แล้วก็คนที่เคยทำประชานิยมสมัยทักษิณก็คือสมคิดจาตุศรีพัฒน์ครับวันนี้แสดงว่าประยุทธ์เองไปไม่รอดไงไปไม่รอดในที่สุดก็เอาคนของทักษิณมาเอานโยบายของทักษิณมาเอาสิ่งที่ตัวเองโจมตีมาทำไมเขาไม่ดำเนินนโยบายแบบก็วันนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ประเทศมันต้องทำไงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำประชานิยมและประชานิยมมันจะนำไปสู่รัฐสวัสดิการคุณไม่ทำไม่ได้วันนี้ความเจริญของประเทศไทยของสังคมไทยมันต้องทำในการที่จะอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบของคนชั้นบนต้องประชานิยมส่วนประชานิยมมันจะมีจุดอ่อนเราก็แก้ไขจุดอ่อนมันไม่ได้หมายความว่าผิดการบ้านหลังแรกรถคันแรกเนี่ยถามว่ามันผิดไหมถามว่าถ้าไม่มีนโยบายบ้านหลังแรกเนี่ยถามว่าคนแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยข้าราชการเราไม่พูดระดับนายพลเราไม่พูดใครต่อให้ระดับนายพลเพราะมันไม่ใช่ขึ้นถึงแล้วเป็นนายพลมันเป็นจากนายร้อยแล้วกว่าจะได้เงินเนี่ยมีเงินออมเป็นล้านเพื่อจะซื้อบ้านก็พอดีเกษียณและบางคนก็ไม่มีทางที่จะออมได้ถ้าติดเหล้าติดบุหรี่ก็ด้วยหมดอยู่จนแก่ตายก็ไม่ได้มีบ้านหรอกเพราะฉะนั้นจะอาศัยว่าสะสมเงินได้เป็นเงินก้อนแล้วซื้อบ้านเนี่ยมันมีกี่คนมันจะมีกี่คนทำได้ดังนั้นก็ต้องเอาเงินในอนาคตมาไงเอาเงินในอนาคตมาเนี่ยเงินในอนาคตเนี่ยนะซึ่งก็มีรายได้ก็แน่นอนแล้วสมมติเงินเดือนละ 10,000เงินเดือนละ 10,000เช่าบ้านเขาอยู่3,000ครับเพราะงั้นถ้าบ้านหลังแรกก็สามารถไปกู้แล้วก็ผ่อนเดือนละ 3,000ครับก็พอดีนะพอเกษียณก็ผ่อนบ้านหมดพอดีอ๋อแล้วก็ได้บ้านมาก็เป็นบ้านของตัวเองก็ทีนี้ก็เป็นสมบัติของลูกหลานอะไรก็ว่าไปแต่ถามว่าทำงานตั้งแต่อายุ20กว่าเข้ารับราชการแล้วรอให้เก็บเงินได้เป็นล้านเนี่ยนะถามว่ากี่คนไม่ค่อยจะมีและจะได้ก็คือต้องทุจริตคอร์รัปชันถ้าต้องเงินเดือนเพียวๆไม่มีทางใช่ครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็คือทำให้คนมีบ้านพอทำให้คนมีบ้านเนี่ยจะไหม
บริษัทที่สร้างบ้านขายก็มีธนาคารเองก็ปล่อยกู้ก็ได้ดอกเบี้ยวัสดุก่อสร้างต่างๆพวกเหล็กพวกปูนพวกก็ได้ขายครับเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนไงครับทีนี้ถ้ารอยคนทั้งประเทศต้องมีตังค์ซื้อเงินสดแล้ววันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวเนี่ยยังจะเป็นทุ่งโล่งอยู่หรอครับบ้านไม่เกิดหรอกครับเข้าใจไหมนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าประชานิยมนั่นก็คือนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์และประชาชนชมชอบเจ้าของนโยบายครับ30บาทรักษาทุกโรคอย่างผมเนี่ย30บาทรักษาโรคก็ได้นะเพราะผมเนี่ยตอนเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบและไปผ่าต้องเสีย 300,000 ครับแต่ปรากฏว่าใช้30บาทรักษาโรคนี่คือประชานิยมครับเป็นทั้งประชามยมและเป็นทั้งรัฐสวัสดิการถามว่าอย่างนี้ไม่ชอบเหรอครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังอายุ20กว่าปีเนี่ยผมประสบอุบัติเหตุรถชนไปนอนโรงพยาบาลได้7วันต้องกลับเพราะไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์จ่ายไม่มีตังค์อ่ะแล้วทีนี้มันไม่ใช่รักษาก่อนแล้วผลทีหลังนะครับหมายถึงว่าหมอเนี่ยก็ต้องเขียนใบสั่งยาแล้วอย่างยาที่เป็นแผลเวอะหวะเนี่ยบูเคนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเข็มเท่าไหร่ 2-300 บาทใช่ไหมทีนี้สั่งไม่มีตังไปซื้อยาหมอก็ไม่มีอะไรฉีดให้นะครับมันต้องจ่ายเงินสดซื้อยานะใช่ไหมจ่ายก่อนแล้วค่อยรักษาแล้วก็คือพูดง่ายไปนอนโรงพยาบาลใช้ค่าเตียงค่าโรงพยาบาลนั้นได้แต่ยาเนี่ยเราต้องซื้อเขาไม่ยอมให้เซ็นหรอกเพราะถ้าเซ็นก็กลัวคนไข้ไม่มีตังจ่ายครับดังนั้นก็หมายว่าหมอก็จะเขียนเลยสั่งยาเนี่ยสมมติเนี่ย300เราก็ต้องเอาเงิน300ไปที่ห้องจ่ายยาจ่ายตังค์เอายามาแล้วหมอถึงรักษาครับแต่ถ้าเราไม่มีตังค์ก็ไม่มียาก็พลาเม็ดเดียวใช่ไปเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้หมายความไม่ต้อง30บาทรักษาทุกไปโรงพยาบาลไหนก็รักษาได้ครับไม่ต้องบอกว่ามีตังค์มั้ยไม่มีไม่ต้องถามใช้บัตรทองไม่ต้องถามครับและไม่ใช่แค่โรคปวดหัวตัวร้อนผ่าไส้ติ่งผ่าตัดหัวใจครับยังได้เลยตรงนี้แล้วถามว่าอย่างนี้แล้วคนไม่ชอบเหรอชอบฮะแต่คนก็ชอบสิเพราะว่าการที่เสียตังน้อยรักษาเนี่ยก็ช่วยชีวิตคนได้เลยดังนั้นเขาก็ต้องชอบนโยบายนี่ไงก็คือประชานิยมแล้วทำไมประชาชนชอบขนาดนี้อำมาตย์ถึงไม่ชอบล่ะอาจารย์ก็ประชานิยมมันสวนทางกับกษัตริย์นิยมอ่ะครับเพราะพระนิยมทักษิณก็ไม่ยอมอำมาตย์พอนิยมพรรคไทยรักไทยก็ไม่ยอมประชาธิปัตย์ครับเพราะงั้นประชาธิปัตย์ระบอบอำมาตย์กษัตริย์ก็ไอ้ผู้ให้โกรธโกรธแค้นเพราะว่าโอ้เนี่ยคนไปรักทักษิณหมดรักไทยรักไทยหมดครับรักพรรคไทยรักไทยหมดแล้วต่อไปจะอยู่ได้ไงกษัตริย์จะอยู่ไงประชาธิปัตย์จะอยู่ไงเลือกตั้งก็แพ้มาตลอดหลังจากทักษิณเข้ามาแล้วแปรปัดไม่เคยชนะเลยครับนี่ก็คือเพราะประชาชนนิยมชมชอบนโยบายไอ้ส่วนจุดอ่อนเราก็ไม่ว่าครับส่วนจุดอ่อนมันก็มีแต่มิได้หมายความว่าประชานิยมเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกแต่ไอ้ตรงไหนจุดอ่อนเช่นรถคันแรกอย่างเงี้ยสมมติจุดอ่อนเนี่ยทำให้คนเป็นหนี้อะไรคุณก็ต้องหาทางแก้ตรงนั้นคุณก็ต้องไปพูดในลักษณะว่าเมื่อมีนโยบายรถคันแรกหมายความว่าเขาหักลดภาษีคุณก็ต้องประเมินตัวเองด้วยครับไม่ใช่พอเขารถคันแรกออกนโยบายแล้วก็จะรีบไปซื้อพอบ้านหลังแรกก็ไปซื้ออะไรก็ไปซื้อเนี่ยโดยที่ตัวเองพูดให้รายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันครับก็เรียกรายได้ต่ำรสนิยมสูงไอ้นี่ก็ต้องไปเคลื่อนไหวตรงนั้นครับแต่มิได้หมายว่าต้องยกเลิกบ้านหลังแรกยกเลิกใช่ไหมรถคันแรกยกเลิกครับประกันราคาข้าวจำนำข้าวต้องยกเลิกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ครับประกันราคาข้าวเนี่ยการที่ชาวนาเนี่ยจำนวนเนี่ยเป็นตั้งเป็นล้านครอบครัวเนี่ยในการที่จะขายข้าวได้เกวียนละมือหน้าถามว่าเงินที่ได้นั้นน่ะไปไหนเขาไม่ใช่ใส่กระปุกฝังดินนะครับมันก็มาซื้อสินค้าทำให้หมุนเวียนครับไอ้ส่วนที่ว่าเนี่ยเมื่อรับจำนำแล้วเนี่ยหมายว่า15,000แต่ปรากฏว่าส่งออกขายไม่ได้ถึง15,000ไอ้นั่นก็ไปว่ากันเพราะราคาข้าวในตลาดโลกมันขึ้นนะกับสภาพภูมิอากาศครับถ้ามันเกิดแล้งอินเดียแล้งเวียดนามแล้งประเทศต่างๆผลิตข้าวไม่ได้เนี่ยราคามันจะพุ่งสูงใช่ครับแต่ถ้าหากว่าประเทศต่างๆน้ำดินอุดมสมบูรณ์ราคาข้าวมันตกต่ำไอ้ตรงนั้นเนี่ยหมายความเราก็ต้องไปหาทางเอาตรงนั้นเองมันไม่ใช่ว่าต้องยกเลิกพอยกเลิกแล้ววันนี้ชาวนาขายได้เกวียนนึงแค่ 6-7,000 บาทแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้เศรษฐกิจทั้งประเทศก็จบหมดฟืดเคืองชาวนาขายได้ต่ำยางพาราเหลือ40บาทปาล์มน้ำมันเหลือ2บาทกว่าฉะนั้นมันก็จบทั้งประเทศไงครับแล้วทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วคุณไปยกเลิกประชานิยมและผิดไหมอ่ะ
และวันนี้คุณก็ไปไม่รอดเลยนะที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นประชานิยมมันเกิดขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เกิดขึ้นตามความต้องการของทักษิณทักษิณเข้ามาเนี่ยถ้ากำลังงบประมาณอยู่ในปี 2518-19 ยุคคึกฤทธิ์ปราโมททักษิณจะเอาเงินไหนมาทำตรงนี้ใช่ฮะจะมารับจำนำข้าว 15,000 ไร่ไปไหนสมัยนั้นข้าวเกวียนนั้นเท่าไหร่2,000 บาท 3,000 บาทมั้งครับใครใช่มั้ยเงินผันก็ผันได้แค่ปีละ 3,000 ล้านแค่นั้นเองแต่ถ้าสมัยนี้ต้องผันปีนึงต้องเป็น 300,000 ล้านนะครับเพราะกำลังงบประมาณของประเทศมันสูงใช่ใครใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยประชานิยมเนี่ยนะที่บอกว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าทักษิณชินวัตรนะทำไมต้องใช้ประชานิยมครับเพราะทักษิณวัตรนี่เขาเป็นทุนใหม่ทุนใหม่โลกาภิวัตน์ทุนใหม่เนี่ยทุนใหม่เนี่ยมีความคิดต่างจากกลุ่มทุนเก่าครับคือกลุ่มทุนเก่ากลุ่มทุนในพวกศักดินาอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มทุนคนจีนแก่ๆสมัยก่อนไอความคิดในการขูดรีดกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบคนผู้ใช้แรงงานสูงครับจ้างมันถูกๆอาหารมันกินข้าวต้มกับปลาทูเค็มครับที่พักอ้อยมันนอนในกูดังสมซ่อใช่ไหมเพื่อผู้แรกได้กำไรจากแรงงานมันเยอะแต่จ่ายดูแลมันน้อยเก็บไข้ได้ป่วยมึงก็ให้แต่ยาพาราไปกินครับนั่นคือนายทุนเขาและเป็นนายทุนในสมัยยุคมาร์กยุคมาร์กยุคมาร์กก็คือเมื่อ 2-300 ปีก่อนครับที่มาร์กได้เขียนไอ้ทฤษฎีแคปิตาลิสต์ขึ้นมาเนี่ยเห็นถึงไอ้ระบบทุนเราเห็นได้มองย้อนไปดิสมัยนั้นคนงานเนี่ยบุกยึดโรงงานมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเพราะถูกกดขี่ขูดรีดอย่างรุนแรงนั่นคือแนวคิดของกลุ่มทุนเก่าแต่กลุ่มทุนใหม่เนี่ยนะมันคิดต่างกลุ่มทุนใหม่เนี่ยเขาถือหลักที่ว่านายทุนที่ดีต้องสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างครับถ้าลูกจ้างโง่ลูกจ้างไม่มีกำลังทำงานลูกจ้างทำงานให้ได้น้อยนายจ้างก็กำไรน้อยสิใช่ครับแต่ถ้าลูกจ้างเนี่ยมีความรู้มีความสามารถทำงานให้ได้เยอะเขาก็กำไรเยอะอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนสมัยใหม่เขาจึงสนใจชีวิตความมาอยู่ของลูกจ้างลูกจ้างไม่เห็นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้ามาต้อง300ครับแต่ถ้าค่าจ้างแรงงานต่ำอยู่สัก100กว่าบาทเนี่ยเนี่ยไงและมันก็ทำให้การต่อต้านนายจ้างก็ลดน้อยด้วยเห็นไหมครับนายทุนที่ดีต้องสนใจชีวิตความอยู่ลูกจ้างถ้าลูกจ้างจบนะปริญญาเนี่ยกับลูกจ้างไม่รู้หนังสือเนี่ยใครจะทำเงินให้นายจ้างได้มากกว่าอ๋อใช่ครับต้องปริญญาครับคนไม่รู้หนังสืออย่างนี้ก็แบกหามแบกหามเนี่ยจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องจักรมาแทนไม่ต้องแบกข้าวสารใช่ไหมมีคนแบกหามจะทำงานได้เลยใช่ไหมดังนั้นไอ้คนที่จบปริญญาเนี่ยความรู้ที่มันสูงเนี่ยมันสามารถทำกำไรให้กับนายจ้างได้มากครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยระดับโลกหรือแม้แต่บริษัทของทักษิณไม่มีคนไม่รู้หนังสือแม้แต่คนเดียวครับครับแม้แต่ยามก็อย่างน้อยต้องจบม.ปลายนะอ๋อเอาพระยามเดี๋ยวนี้เบิกเงินน่ะมันไม่ใช่เอาไปพูดหน้าไม่ใช่อ่ะหลวงจู้ไปนั่งแล้วก็จ่ายเหมือนกับหลวงจู้โรงสีทำไมก่อนอ้าวมึงเนี่ยเอานะเอาเท่าไหร่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาผ่านธนาคารนะครับแล้วทีนี้คนไม่รู้หนังสือจะไปเบิกเงินธนาคารก็เบิกไม่ถูกเช่นแม่ต้องเอาเช็คไปขึ้นต้องนู่นนี่นั่นใช่แล้วมันเรื่องอะไรต้องมาจ้างคนจ่ายเงินเดือนอีกมันก็เข้าระบบธนาคารแล้วระบบธนาคารธนาคารมันก็มีระบบของเขางานมันก็กระจายไงครับนี่คือทุนสมัยใหม่กันใช่ไหมทุนสมัยใหม่หรือว่าเจ้านี่เดี๋ยวนี้เจ้านี่ใหม่เนี่ยนะเจ้านี่ที่ดีครับต้องสนใจชีวิตความอยู่ของลูกหนี้แต่เจ้านี่สมัยก่อนเนี่ยหมายความว่าต้องขูดรีดลูกหนี้เนี่ยพูดว่าถ้าไม่จ่ายหนี้แล้วเอาไว้ตายเลยถ้าถามว่าลูกหนี้ตายแล้วเอาหนี้จากใครก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงใช่ไหมครับเพราะงั้นเขาบอกเจ้าหนี้ที่ดีต้องสนใจชีวิตความอยู่กับลูกหนี้ถ้าลูกหนี้เนี่ยสามารถมีรายได้ก็สามารถจะชำระหนี้ได้ใช่แต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยหมายความว่ายากลำบากแม้แต่จะกินก็ไม่มีแล้วเอาเงินไหนมาใช้หนี้อ่ะโอ้ใช่เจ้าหนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะเจ้าหนี้ต้องสนใจชีวิตความอยู่กับลูกหนี้อย่าไปกดขี่ลูกหนี้จนทำให้ลูกหนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยว่าเจ้าหนี้ที่นี้ต้องสนใจชีวิตความอยู่ลูกหนี้นะลูกหนี้เป็นหนี้แล้วไม่มีงานทำเจ้าหนี้ยังจะต้องให้เงินไปลงทุนให้มีงานทำครับเพื่อหนี้เก่ากับหนี้ใหม่จะได้คืนแต่ถ้าไม่ได้ลูกหนี้มันไม่มีเงิน
กินก็ไม่มีแล้วในมาชำระครับเพราะอันนี้เขาว่าทุนสมัยใหม่เจ้าหนี้สมัยใหม่ทุนสมัยใหม่เนี่ยนายทุนต้องสนใจความอยู่ของลูกจ้างครับเจ้าหนี้ที่ดีต้องสนใจชีวิตความอยู่ของลูกหนี้และนี่แหละเป็นที่มาของนโยบายเรื่องประชานิยมครับทีนี้อาจารย์ครับประชานิยมเนี่ยก็ที่อาจารย์ได้พูดไปทีนี้มันก็มีการโจมตีว่าประชานิยมนี่แหละทำให้คนเป็นหนี้ทำให้คนเกิดกิเลสทำไมไม่หันมาใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเราไม่ต้องไปขวนขวายหาเพิ่มเติมอย่างที่ทฤษฎีตามที่กษัตริย์ผู้คนเคยดำรัสไว้ครับคือกลุ่มทุนเก่าหรือศักดินาเนี่ยเป็นพวกความคิดเก่าครับใช่ไหมก็เหมือนกับเรายกตัวอย่างนั่นแหละเป็นนายทุนเก่านายทุนในไอ้คนจีนแก่ๆสมัยก่อนครับนายทุนสมัยยุคมาร์กยุคมาร์กใช่ไหมที่กดขี่แรงงานของลูกจ้างกดขี่พูดง่ายใช้งานมันตายแล้วก็จ้างคนอื่นนะแบบนี้ใช่ไหมครับความคิดเขายังเป็นแบบนั้นอ๋อยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็ความคิดเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกำลังงบประมาณของประเทศมันเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีคนที่มาเป็นรัฐบาลเหมือนประเทศนะในการที่จะแก้ปัญหาพัฒนาประเทศเนี่ยมันสวนทางกับความคิดระบบคิดของเขาครับใช่ไหมเพราะเขายังคิดแบบนั้นเขาไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดของตัวเองเขายังเป็นนายทุนแบบเก่าอืมกษัตริย์เนี่ยเขาเป็นตัวแทนผู้นั้นมันก่อนยุคทุนซะอีกก่อนยุคทุนแล้วก็กษัตริย์เนี่ยก็คือเจ้าที่ดินศักดินาขูดรีดครับค่าเช่านาใช่มั้ยค่าเช่านาทำนาได้ไม่ได้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าไงอ๋อหายังไงนะค่าเช่านาเจ้านาบอกว่าปีนี้แรงไม่มีเอาลูกสาวไปขัดดอกไม่เหรอทำไมก่อนอ่ะใครใช่ไหมเนี่ยนะและทีนี้ถามว่าอย่างนั้นพอลูกสาวไปขัดดอกเหลือแต่พ่อแม่แก่ๆก็ทำนาไม่ได้แล้วเอาหนี้ไหนอ่ะนั่นก็ยึดที่เขาอีกแล้วก็ยึดที่ดินอีกอะไรเนี่ยตรงนี้เพราะงั้นไอ้ความคิดนี้ไม่เปลี่ยนดังนั้นเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนคนที่เข้ามาบริหารประเทศมาเป็นผู้นำได้เปลี่ยนนะมันสวนทางกับความคิดของเขาครับเพราะระบบอำมาตย์เนี่ยเขาเนี่ยมองประชาชนเนี่ยเหมือนขอทานเหมือนขอทานก็หมายความว่าเกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็แจกถุงยังชีพแจกถุงราชทานและถุงยังชีพเนี่ยถามว่ามันกี่ตังครับแจกถุงยังชีพในนั้นก็มีปลากระป๋องมีไอ้บะหมี่สำเร็จรูปบางทีก็โรงงานก็ถวายอีกทีครับเห็นไหมถวายใช่ไหมถุงยังชีพและบางทีถวายกองไว้นานจนปลากระป๋องหมดอายุก็มีครับแล้วก็หมายความก็ไปแจกในถุงนั้นมันจะถึง 3,000 บาทไหมไม่แน่ใจเหมือนกันข้าว100บาทครับแล้วก็แถมรูปเอาแถมรูปแถมรูปมารูปในหลวงเอาไปทำไมฮะก็พูดนายเห็นว่าเนี่ยคนที่เมตตาให้ถุงยังชีพมาและถามว่าเนี่ยถุงยังชีพตรงนั้นแล้วเขาจะไปแก้ปัญหาได้เลยครับถ้าบ้านพังเลยน้ำท่วมนาไปแรงนาข้าวเสียหายเนี่ยถุงยังชีพนั้นมันจะช่วยเขาได้กี่วันไม่รู้จะถึง5วันหรือเปล่ามันก็กินหมดครับทั้งบะหมี่สำเร็จรูปทั้งปลากระป๋องแล้วถามว่าเขายังต้องอยู่กันเป็นปี10ปีไม่รู้กี่ปีอ่ะนะแล้วไปช่วยได้ตรงไหนแต่ประชานิยมช่วยเขาได้ครับใช่มั้ยประชานิยมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชานิยมมันจึงสวนทางกับความคิดของระบบอำมาตย์ครับระบบอำมาตย์จึงไม่พอใจเพราะระบบอำมาตย์เนี่ยในการที่จะช่วยเหลือคนเมื่อตกทุกข์ลำบากเนี่ยก็ใช้วาทกรรมวาทกรรมวาทะในการแก้ปัญหาครับยายเดือดร้อนยายมาเนี่ยเข้ามาร้องเรียนว่าเนี่ยยายเดือดร้อนนะยายก็อยู่คนเดียวแก่แล้วงานก็ทำไม่ได้รายได้ก็ไม่มีเนี่ยจะทำยังไงดีแล้วท่านข้าหลวงท่านข้าหลวงว่านี่มันเป็นผลกรรมแต่ชาติตามก่อนเป็นกรรมเป็นกรรมที่ยายเนี่ยชาติก่อนทำกรรมมาไว้ครับยายจึงต้องมารับกรรมในชาตินี้อ๋อถ้ายายเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมก็สาธุถูกต้องแล้วท่านข้าหลวงแนะนำถูกต้องแล้วเพราะอีฉันเนี่ยชาติก่อนคงทำบุญไว้น้อยครับแล้วคงทำบาปทำบาปไปเยอะใช่ดังนั้นชาตินี้อีฉันก็เกิดมาจึงยากจนครับใช่ไหมถูกแล้วกลับบ้านรับความยากจนต่อไปแค่นี้การแก้ปัญหาของพวกอำมาตย์โอ้ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวนี้ก็ยกขึ้นมาหน่อยแค่เดือดร้อนขึ้นมาก็เอาถุงยังชีพถุงยังชีพให้แค่นี้นั้นน่ะดีขึ้นหน่อยนึงครับให้ทานโอ้ให้ทานไงครับให้ทานนี่อยู่ในไอ้ทศพิธราชธรรมนะกษัตริย์ต้องให้ทานเนี่ยอ๋อเพราะอันการช่วยเหลือประชาชนคือการให้ทานครับแต่ว่ารัฐบาลอย่างทักษิณเนี่ยเขาไม่เรียกการให้ทาน
ประชานิยมเขาไม่เรียกให้ทานเห็นไหมครับประชานิยมหมายความว่าเป็นนโยบายที่จะช่วยเขาหรือว่าต่อไปเนี่ยประชานิยมเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการครับรัฐสมัยใหม่นะนะรัฐสมัยใหม่ต้องก้าวไปสู่รัฐสวัสดิการนะทุกประเทศในโลกด้วยครับนั่นคือรัฐสมัยใหม่ทีนี้การที่จะก้าวไปสู่รัฐสวัสดิการได้นั้นมันต้องดูความเจริญของประเทศกำลังงบประมาณของประเทศครับใช่ไหมแต่ทุกประเทศในโลกนะในอนาคตจะต้องก้าวไปสู่รัฐสวัสดิการเพราะรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นการลดช่องว่างครับเขาเรียกรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นลักษณะของการอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนเพราะเนี่ยเราไม่ต้องยกตัวอย่างในโลกเรายกตัวอย่างในประเทศไทยถามว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาบอกคนจนมาจนได้ยังไงเนี่ยกษัตริย์รวยที่สุดในโลกครับและไอ้พวกนั่นเนี่ยเวลาเป็นรัฐมนตรีเวลาเป็นนายทหารเนี่ยอย่างน้องชายของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทรัพย์สินแก้ไม่ถูกมีเยอะแก้ว่าทรัพย์สินได้มาจากไหนเมียรวยเนี่ยวันนี้ก็ยังมีปัญหาแก้ที่มาของทรัพย์สินไม่ได้ครับต่อไปเนี่ยถ้าหมดการอำนาจเนี่ยก็คงถูกโดนรื้อด้วยเพราะแก้ที่มาของทรัพย์สินไม่ได้เนี่ยครับที่มาของทรัพย์สินอย่างกรณีเสนันนะเสนันเนี่ยหมายความว่าแก้ที่มาของเงิน40ล้านไม่ได้เพราะเงินเนี่ยมันเป็นเช็คและไปขึ้นกับธนาคารมันมีหลักฐาน40ล้านครับแจ้งไม่ได้ในที่สุดก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนะทั้งจริงๆเนี่ยผมรู้ลึกๆเลยเงินนั้นของเสนันจริงครับแต่เสนันเนี่ยหมายความว่ามีพรรคพวกชื่ออะไรชื่อชัยเนี่ยแหละครับเขาเปิดคาสิโนอยู่ที่ออสเตรเลียนะแล้วก็เสนันก็ขวากเงินดูเหมือนว่าจะไปสร้างไร่องุ่นอยู่ด้วยครับเสนันก็ขวากเงินไปเล่นได้เงินแล้วทีนี้ก็อยากจะเอาเงินของตัวเองที่ขวากไว้ละ40ล้านครับนะทีนี้เฮียชัยดันเขียนเป็นเช็คมาเขียนเช็คให้เสนันมันก็เป็นหลักฐานแต่ถ้าให้มันเป็นเงินสดไม่มีปัญหาแต่พอเขียนเช็คมามันเป็นหลักฐานเงินนี้ที่มาอย่างไรอ่ะ40ล้านเสนันแจ้งไม่ได้เสนันบอกว่าได้ด้วยการพนันความไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นเลยมันแน่จะแจ้งว่าที่มาของทรัพย์สินได้ด้วยการพนันไม่ได้ถ้าได้ด้วยการพนันเช่นคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มันมีหลักฐานใช่ดังนั้นมันจึงมีใครถูกรางวัลที่1เนี่ยนะไม่ต้องไปขึ้นกองสลากมีคนไปซื้อนะถ้าสมมติว่า4ล้านเนี่ยมีคนไปซื้อ4ล้าน 500,000 นะครับก็เอามาฟอกเงินไงอ๋อเขาบอกถ้าถูกรางวัลที่1นะตีโต้อย่าไปขึ้นกองสลากเพราะโดนหักภาษีครับเอาไว้ขายไอ้คนที่ฟอกเงินไอ้คนที่มันที่มาของเงินแก้ไม่ได้มันจะมาซื้อไงครับเหมือนกับใครปลัดสุพจน์ไม่เห็นนะก็ไปในบ้านมันกี่ล้านอ่ะใช่ไหมแจ้งไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าใครถูกรางวัลที่หนึ่งตลาดสุพจน์ไปซื้อแล้วก็สามารถเข้าฝากธนาคารได้ว่าเนี่ยได้มาถูกรางวัลครับเพราะฉะนั้นทีนี้จะบอกว่าไปเล่นคาสิโนที่ออสเตรเลียแล้วได้เงินมาความไม่ขึ้นเท่านั้นก็ถูกตัดสิทธิ์ครับใช่ไหมนี่ฉะนั้นแล้วประชานิยมนั่นก็คือนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้และประชาชนก็นิยมชื่นชมในพรรคที่เป็นเจ้าของนโยบายใช่นะครับและก็เป็นที่มาของไอ้พรรคเก่าแก่พรรคไอ้อนุรักษ์นิยมเนี่ยครับซึ่งพูดง่ายว่าตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนเก่าแก่เพราะไอ้แนวคิดเรื่องประชานิยมก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดครับเพราะอาศัยความเป็นพรรคอุปถัมภ์พรรคอุปถัมภ์ก็คือแปลปฏิพรรคอุปถัมภ์ขวากเด็กเข้าโรงเรียนขวากคนเข้าทำงานแบบนั้นครับแบบเนี้ยครับอุปถัมภ์ตั้งแต่ครูน้อยเนี่ยช่วยได้เป็นผอ.โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่พลตำรวจเนี่ยช่วยได้เป็นขึ้นถึงผู้กำกับเนี่ยสร้างแบบนี้ครับนี่คือพรรคไปปัดเนี่ยแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยมันทำยากเพราะคนมันเยอะจะกวาดเด็กทุกโรงเรียนมันยากจะกวาดได้สัก10 20คนกันนั้นพอกวาดเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ได้ก็ถูกคนโวยขึ้นมาเข้าใจมั้ยนี่ตรงเนี้ยปัญหาเนี่ยดังนั้นพอประชานิยมของพรรคไทยรักไทยของทักษิณเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยทั้งประเทศครับในที่สุดตัวเองก็โกรธโกรธเพราะตัวเองเสียประโยชน์ครับพอแปรปัดโกรธเนี่ยพวกอำมาตย์ก็โกรธกษัตริย์ก็โกรธเพราะกษัตริย์ต้องการให้ประชาให้เป็นกษัตริย์นิยมไม่ใช่ประชานิยมถ้าเป็นกษัตริย์นิยมกษัตริย์นิยมต้องคนนิยมกษัตริย์นี่ประเทศไทยเนี่ยไปนิยมไปประชานิยมนิยมไทยรักไทยทักษิณได้ไงครับคือไปนิยมทักษิณแล้วกษัตริย์ก็ต้องเสียนิยมสิครับใช่มั้ยพอประชานิยมทักษิณก็ไม่นิยมกษัตริย์ไงครับนี่เป็นที่มาต้องรบกันไม่หยุดจนเดี๋ยวนี้นะโอ้ใช่ไหมนี่ต้นเหตุครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประชานิยมแตกต่างจาก
รัฐสวัสดิการอย่างไรนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านก็ยังอยู่กับผมนะครับดีเจติโต้ผู้ดำเนินรายการและก็อาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับอาจารย์ครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดถึงประชานิยมไปมากพอสมควรแล้วแล้วก็มีการพูดถึงรัฐสวัสดิการไปนิดนึงทีนี้อะไรบ้างอาจารย์ที่เขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการนะครับคือรัฐสวัสดิการเนี่ยพูดง่ายว่ามันเป็นช่วงต่อครับเมื่อทุนนิยมเนี่ยเมื่อประชานิยมประชานิยมเนี่ยนะแล้วต่อไปเนี่ยหมายความว่ากำลังงบประมาณมากขึ้นจากประชานิยมมันจะพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการครับทีนี้เราก็พูดถึงประชานิยมว่าอะไรบ้างทีนี้รัฐสวัสดิการลักษณะนโยบายที่เป็นรัฐสวัสดิการเช่น1บ้านเอื้ออาทรครับ30บาทรักษาทุกโรคเงินเลี้ยงชีพคนชราครับเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดนี่ตอนนี้ก็มีรัฐบาลนี้นะเงินช่วยเหลือคนพิการเงินช่วยเหลือการศึกษาเงินช่วยเหลือคนตกงานนะเงินช่วยเหลือคนยากจนครับนี่คือรัฐสวัสดิการอันนี้คือรัฐสวัสดิการนี่คือลักษณะรัฐสวัสดิการครับเพราะรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นการอุ้มคนชั้นล่างเพราะคนเนี่ยที่มันเป็นปัญหามากที่สุดที่ไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่ามีรายได้ดูแลตัวเองได้มันมีค่าใช้จ่ายหลักอยู่ครับมันมี 3-4 ตัว1เรื่องที่อยู่อาศัยครับนะซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะใช่ครับ2การรักษาพยาบาลใช่ครับการรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าไม่มี30บาทเนี่ยผ่าตัดไอ้เส้นเลือดหัวใจนะเส้นละแสนนะโอ้โห3เส้น3แสนเดี๋ยวนี้เขาผ่าตัดโดยไม่ต้องผ่าตัดแล้วเขาใช้รู้สึกว่าเลเซอร์นะค่าใช้จ่ายเป็นล้านนะแล้วถามว่าอย่างนี้มันจะเอาตรงไหนมาขายบ้านยังไม่พอจ่ายใช่ไหมแล้วก็สามก็คือการศึกษากว่าจะจบปริญญานะถามว่านะคนบ้านนอกนี่บางคนขายนาขายวัวขายควายส่งลูกเรียนซึ่งเราเคยได้ยินได้กว้างเห็นไหมตาขุยทำนาไงแม้ว่าส่งลูกเรียนไงให้น้อยเสียคนเนี่ยการศึกษาแล้วก็4ทุนประกอบอาชีพนี่คือปัจจัยสำคัญบางคนมีฝีมือผมเนี่ยสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยผมมีฝีมือในการซ่อมวิทยุโทรทัศน์ครับแต่ผมไม่มีเงินไม่มีเงินทุนผมเนี่ยลงทุนเปิดร้านด้วยเงินแค่ 3,000 บาทขอยืมจากพี่ชายครับแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ผมสามารถไปกู้ยืมเงินจาก SME ผมสามารถกู้ยืมเงินได้เป็นแสนครับแทนที่ผมจะต้องเป็นลูกจ้างเขากินเงินเดือน 1,500 บาทมีฝีมือก็เปิดร้านธุรกิจเล็กๆของตัวเองได้ไงแต่สมัยนั้นไม่มีครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักเนี่ยที่คนเราต้องแบกหนักที่สุด1ที่อยู่อาศัยรักษาพยาบาลการศึกษาทุนประกอบที่ถ้าคนเนี่ยมี4ตัวนี้ครับมีบ้านอยู่อาศัยไม่ต้องเช่าบ้านเค้าอยู่มีเงินพอที่จะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช่มั้ยแล้วก็มีทุนการศึกษาครับใช่มั้ยและมีทุนประกอบอาชีพเขาสามารถจะยกระดับตัวเองใช่เพราะมันตัดรายจ่ายรายนั่นหมดแล้วทีนี้รายได้ที่มาเนี่ยแทนที่จะต้องไปเสียค่าเช่าบ้านเสียค่ารักษาบ้านเสียเรื่องการศึกษาเลยเขาก็สามารถที่เอาตรงนั้นเป็นทุนสะสมทุนขยายทุนขึ้นมาได้ครับเนี่ยตรงนี้ดังนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการเนี่ยคือเน้นในการอุ้มคนชั้นล่างครับคือประชานิยมเนี่ยจุดอ่อนก็คือเนี่ยนะมันเป็นลักษณะเฉลี่ยเฉลี่ย30บาทรักษาทุโรคคนรวยก็30คนชั้นกลางก็30คนจนก็30มันเป็นลักษณะเฉลี่ยครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งต้องแบ่ง30บาทรักษาโรคให้เป็นเรื่องของคนชั้นล่างที่รายได้น้อยครับส่วนคนชั้นกลางเนี่ยคุณก็ไปซื้อไอ้หลักประกันสุขภาพอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่อยากใช้30ครับถ้าหากว่าผมต้องเสียปีนึงสัก 3,000 เนี่ยผมไปซื้อบัตรประกันสุขภาพเนี่ยผมยินดีครับแต่มันไม่มีไงผมก็ต้องจ่าย30แต่ถ้าผมไม่จ่ายทำไงผมไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะเข้าไปเดือนนึงต้องจ่าย 2-3,000 นะค่ายาเดือนละใช่ไง
แล้วปีนึงเท่าไหร่มันหนักเกินครับแต่ถ้าปีนึงสัก 3,000 5,000 เนี่ยเราจ่ายได้เนี่ยครับดังนั้นเนี่ยหมายว่าถ้าจะแก้เรื่อง30บาทก็คือต้องแบ่งคนเนี่ยหมายว่า30บาทโรงพยาบาลเนี่ยต้องแบ่งไอ้นี่สำหรับคน30บาทไอ้นี่คนที่ไม่ต้องใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอยู่แล้วมันเป็นคลินิกนอกเวลาไงใช่ครับอย่างเงี้ยมันก็ทำตรงนี้มันแก้จุดอ่อนตรงนั้นและก็จะทำให้รายได้จากการรักษาคนขั้นกลางคนชั้นบนที่มีกำไรก็มาช่วยเหลือคนชั้นล่างหรือมหาวิทยาลัยนี่ต้องแบ่งเป็น2ซี่ไอ้นี่สำหรับคนลูกคนยากคนจนเรียนฟรีครับไอ้นี่สำหรับลูกคนที่สามารถซื้อบริการจากรัฐได้ต้องเสียเงินครับมันต้องทำลักษณะนี้นั่นคือแก้ไขไม่ใช่ว่า30บาทไม่ดี30บาทไม่ดีได้ไง30บาทไม่ดีแล้วประชาชนจะชอบเหรอ30บาทช่วยชีวิตคนมาเป็นล้านนะครับเข้าใจมั้ยแต่ว่าจุดอ่อนเราต้องแก้ตรงจุดอ่อนเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะต่อไปเนี่ยเมื่อประชานิยมไปในระดับหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะเข้าสู่สังคมรัฐสวัสดิการและสังคมรัฐสวัสดิการที่เรามองเห็นวันนี้เนี่ยที่เจริญก้าวหน้ามากนี่คือประเทศย่านสแกนดิเนเวียพวกเดนมาร์กพวกไอ้นั่นพวกเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์พวกสวีเดนเห็นไหมครับเนี่ยขนาดผมฟังข่าวนะไอ้คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยดีเบตกันนะยังพูดถึงเดนมาร์กเลยพูดถึงสังคมนิยมพูดถึงเดนมาร์กเนี่ยอยากให้อเมริกาเหมือนเดนมาร์กเลยอ๋อนี่คืออเมริกาใช่นั่นไงชิงคู่ชิงอ่ะดีเบตกันน่ะครับชิงตำแหน่งกันได้พูดถึงอ่ะยกย่องว่าเดนมาร์กรัฐสวัสดิการสูงมากครับนั่นแหละคือเป็นต้นตอของสังคมนิยมเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นรัฐสวัสดิการเนี่ยทุกประเทศในโลกเมื่อกำลังงบประมาณของรัฐเนี่ยมีสูงขึ้นจะต้องเข้าสู่รัฐสวัสดิการครับดังนั้นการที่มาโจมตีประชานิยมเนี่ยมันก็เท่ากับจะถอยหลังเนี่ยมันเป็นไปได้และเราก็เห็นแล้วในที่สุดแปรปัดที่โจมตีเรื่องแปรมตัวเองก็ประชานิยมครับประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเนี่ยโดยการสนับสนุนกองกษัตริย์ก็โจมตีประชานิยมเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้ววันนี้หลังจากบริหารประเทศไปปีกว่าตัวเองก็ใช้โดยให้หม่อมอุ๋ยพวกเชื้อพระวงศ์มาดูแลเรื่องการเงินการคลังก็ไม่รอดในที่สุดต้องไปแก้รัฐนูลชั่วคราวยกเลิกการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีให้สมคิดไงพระสมคิดเนี่ยเข้ามาเป็นไม่ได้ไงในที่สุดต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวให้ได้เข้ามาคุมเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลนี้แล้วในที่สุดก็เอาประชานิยมที่พวกกลุ่มกษัตริย์อมาตย์โจมตีนั่นมาใช้เริ่มต้นก็กองทุนหมู่บ้านแล้วและตอนนี้ก็บ้านหลังแรกแล้วและตรงนี้คุณอยากอธิบายยังไงคุณอยากพี่น้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะประชานิยมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มีจุดอ่อนแน่นอนเราก็แก้จุดโอดไม่ใช่ประชานิยมไม่ดีเพราะประชานิยมเป็นการช่วยคนชั้นล่างรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องของทุกรัฐในโลกจะต้องก้าวสู่รัฐสวัสดิการเมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจของโลกเพราะในลักษณะที่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยช่องว่าก็อย่างเราบอกในประเทศไทยไอ้รวยนี่รวยล้นคว้าใช่ครับนายไอ้ตระกูลที่มีที่ดินมากไอ้ตระกูลน้ำเมาอะนะมีที่ดินเป็นเท่าไหร่เป็นแสนไร่ครับใช่ไหมกษัตริย์มีที่ดินสี่ห้าหมื่นไร่เจริญโภคภัณฑ์มีห้าหกหมื่นไร่ครับแต่ถามว่าชาวบ้านบางคนไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวใช่ที่อยู่อาศัยก็ไม่มีใช่เออแล้วถามว่าไอ้นี่ไอ้ช่องว่างอย่างเนี้ยคุณจะแก้ด้วยอะไรครับคุณจะแก้ให้คนเราเนี้ยแข่งขันกับไอ้เจริญศรีวัฒน์พักดีได้เหรอแข่งขันกับซีพีได้ไม่ได้แข่งขันกับสัตว์ภูมิพลได้เหรอครับเออเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะรัฐจะต้องมาจัดสรรปันส่วนทางเศรษฐกิจอำนาจรัฐคืออำนาจในการจัดสรรปันส่วนทางเศรษฐกิจจัดระบบระเบียบทางสังคมนี่คือหน้าที่ของรัฐครับจัดสรรปันส่วนทางเศรษฐกิจในฐานะที่คนไทย60กว่าล้านคนเกิดมาในฐานะคนไทยเป็นมนุษย์เหมือนกันกษัตริย์ก็เกิดจากท้องแม่เกิดทางตูดไม่ได้เกิดทางอ่างเหมือนกันทั้งหมดถามว่ารัฐจะมาจัดสรรปันส่วนยังไงที่ดินของประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะประชากรมี60กว่าล้านทำไมจะต้องให้คนหนึ่งรวยเป็นไม่รู้เป็นล้านล้านอีกคนหนึ่งไม่มีแม้แต่บ้านจะซุกหัวนอนครับรัฐอย่างนี้มันใช่ไหมล่ะรัฐจะต้องอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนกษัตริย์มีมากลดลงมาสิคุณต้องออกกฎหมายลดที่ดินของกษัตริย์กษัตริย์มีเงินเยอะแยะแล้วทำไมจะต้องตั้งงบประมาณปีสองสามหมื่นล้านล่ะครับใช่ไหมไอ้คนที่รวยมากลดความรวยก็อาศัยอำนาจรัฐลดความได้เปรียบนะแล้วก็อุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบจนเพื่อสร้างชนชั้นกลางครับประเทศที่เจริญต้องเป็นประเทศที่ชนชั้นกลางเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ถ้าคนรวยหยิบมือเดียวคนจนซึ่งเป็นฐานใหญ่จำนวนมากไม่เจริญสิงคโปร์เจริญเพราะอะไรสิงคโปร์นะช่องว่างน้อยมากคนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศครับสิงคโปร์นะสิงคโปร์เขาต้องรณรงค์ไงรู้ไหมดีเจโตยังไงอาจารย์รณรงค์ให้คนรีบแต่งงานรีบมีลูกของเราต้องรณรงค์ว่าอย่าเพิ่งรีบแต่งงานอย่าเพิ่งมีลูกต้องคุมกำเนิดครับเพราะกลัวประชากรล้นประเทศสิงคโปร์เขาต้องรณรงค์ให้คนมีลูกเพราะคนสิงคโปร์เนี่ยไม่นิยมที่จะแต่งงานอาจจะอยู่กับรัฐไม่แต่งงานแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกไงก็ทำให้ประชากรของเขาเนี่ยกลายเป็นผู้สูงอายุเยอะไงสัดส่วนของประชากรเนี่ยเขาต้องรณรงค์เพราะอะไรความคิดของคนชั้นกลางไงการมีลูกมันเป็นภาระครับเข้าใจมั้ยเออดังนั้นก็คือเนี่ยอยู่กันนะอาจจะไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วก็ไม่คิดจะมีลูกมันสวนทางอะไรนะเพราะเขามีคนชั้นกลางบรรทัดฐานประชากรเขาเป็นคนชั้นกลางเยอะดังนั้นของเราเนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้ทีนี้รัฐที่จะทำอย่างนี้รัฐบาลประยุทธ์ทำเหรอแปรปันทำมีแต่ทักษิณทำเพราะทักษิณใช้ประชานิยมตรงนั้นและต่อไปเนี่ยจากประชานิยมก็เข้าไปสู่รัฐสวัสดิการอย่างที่เราบอกมาหลายเรื่องครับนะครับครับอาจารย์ครับคือในโลกปัจจุบันนี้นะฮะรูปการทางสังคมที่มันเป็นรูปการใหญ่ที่กำลังมีการแข่งขันกันอยู่เนี่ยมันก็มีเพียงแค่สองรูปการก็คือทุนนิยมกับสังคมนิยมการใช้ประชานิยมหรือรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นการลดช่องว่างทางสังคมจริงๆหรือเปล่าอาจารย์มีคำอธิบายตรงนี้ยังไงฮะคือรูปการใหญ่ในโลกวันนี้เนี่ยทุนนิยมถือว่าเป็นรูปการหลักครับทุนนิยมเนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาจากสังคมศักดินาคือในอดีตเมื่อหลายเมื่อเป็นพันปีนะถ้าพูดถึงพันปีที่แล้วเนี่ยไม่มีทุนนิยมในโลกมีแต่ศักดินาคือกษัตริย์แล้วก็เมื่อเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำเข้ามาแทนแรงงานคนแรงงานสัตว์เนี่ยนะการผลิตมันก็เจริญก้าวหน้าการผลิตก็พูดง่ายว่าพลังการผลิตก็สูงขึ้นนะมันเกิดอุตสาหกรรมประเทศก็โลกสังคมโลกก็เข้าสู่ทุนนิยมแล้วก็การเมืองก็เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมการเมืองแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นก็เรียกเป็นในยุคศักดินาก็สมบูรณาสิทธิราชทุกประเทศในโลกนะแต่เมื่อพลังการผลิตสูงขึ้นจิตสำนึกก็สูงขึ้นการเมืองก็เปลี่ยนตรงนั้นแต่มาถึงวันนี้เนี่ยศักดินานิยมเนี่ยเป็นรูปการเก่าแล้วรูปการเก่าไปแล้วรูปการเก่าอย่างที่เราเคยพูดหลายครั้งแล้วระบอบกษัตริย์เนี่ยสังคมที่มีกษัตริย์เนี่ยมันพ้นแล้วครับมันพ้นยุคนั้นมาแล้วเป็นรูปการเก่าแล้วมันไม่ใช่คู่แข่งของทุนนิยมครับแต่ก่อนก็เป็นคู่แข่งของทุนนิยมนะในตอนที่เกิดอุตสาหกรรมไอ้พูดเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาใหม่ครับตอนนั้นน่ะระบอบกษัตริย์หรือศักดินิยมยังเป็นรูปการหลักของโลกทุกประเทศในโลกยังมีกษัตริย์ใช่ไหมแล้วในที่สุดก็หมายความว่าผ่านการเวลาผ่านการต่อสู้กันมาเนี่ยในที่สุดรูปการเก่าศักดินายมมันก็เป็นรูปการที่ค่อยๆหมดไปและทุนนิยมก็เข้ามาแทนที่วันนี้เนี่ยทุนนิยมเป็นรูปการหลักและคู่ชิงของทุนนิยมไม่ใช่รูปการในศักดินาแต่เป็นรูปการสังคมนิยมซึ่งเป็นรูปการใหม่เป็นคู่ชิงคู่ชิงใช่วันนี้เนี่ยในโลกเนี่ยต่อสู้กันระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมทุนนิยมยังเป็นด้านหลักและยังเป็นรูปการใหญ่ที่ครองโลกอยู่ส่วนสังคมนิยมเนี่ยพูดง่ายว่ายังเป็นรูปการใหม่ในสหภาพโซเวียตนะสามารถพูดง่ายโค่นล้มในรูปการเก่าคือทุนนิยมครับและก็กำลังจะสร้างสังคมนิยมแต่ไปไม่ถึงในที่สุดต้องหวนกลับมาครับนั่นก็คือพูดได้ว่าสังคมนิยมเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นทดลองทดลองผิดทดลองถูกสหภาพโซเวียตทดลองแล้วปรากฏว่าผิดจีนวันนี้ก็กำลังถูกจับตามองอยู่ครับว่าจะก้าวไปถูกทางไหมที่จะนำสังคมจีนไปสู่สังคมนิยมจีนเนี่ยก็วันนี้ก็คือเนี่ยเมื่อรับทุนนิยมเข้ามาครับในการพัฒนาประเทศเนี่ยและทุนนิยมเนี่ยก็อาจจะมากลืนยังไม่แน่ว่าจีนจะไปถึงหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมนิยมยังเป็นรูปการในอนาคตวันนี้ที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเอาชนะทุนนิยมได้ครับแต่จะชนะได้ก็เมื่อสังคมนี้เนี่ยนะมีพลังการผลิตสูง
และจิตสำนึกสูงครับซึ่งวันนี้พลังการผิดเนี่ยสูงทุนนิยมเนี่ยพัฒนาพลังการผิดครับแต่ทุนนิยมทำลายจิตสำนึกดังนั้นเนี่ยรูปการสังคมสังคมนิยมจะต้องสู้ด้วยการพัฒนาจิตสำนึกของคนในสังคมโอ้ไม่ใช่พัฒนาพลังการผิดไม่ใช่พัฒนากองกำลังอาวุธครับรัสเซียผิดเนี่ยสภาพโซเวียตผิดแทนที่จะพัฒนาความคิดของคนในสังคมยกระดับความคิดนะให้จิตสำนึกสูงแต่ไปพัฒนาแข่งขันเรื่องอาวุธกับอเมริกาในที่สุดก็พ่ายแพ้ดังนั้นรูปการใหญ่วันนี้ก็คือรูปการทุนนิยมรูปการในอนาคตคือสังคมนิยมส่วนในรูปการศักดินารูปการสังคมชนเผ่าหมายว่าจะเป็นชนเผ่าซาไกผีต้องเหลือไอ้นี่มันเป็นรูปการย่อยในรูปการใหญ่ครับซึ่งนั่นยังเป็นรูปการในสมัยโน้นสมัยไอ้นู่นสมัยลูกล้านปีเป็นโนปามันเป็นวิวัฒนาการที่ช้าไงครับเพราะมันเป็นสังคมเล็กแต่ก็อยู่ในสังคมใหญ่ครับดังนั้นไอ้สองรูปการวันนี้ที่ต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะมันก็คือทุนนิยมเป็นรูปการหลักรูปการใหญ่สังคมนิยมเป็นคู่แข่งศักดินานิยมเป็นสิ่งที่เป็นอดีตเป็นอดีตไปแล้วใช่เป็นอดีตไปแล้วครับทีนี้ก็พูดง่ายว่าการที่จะก้าวไปสู่สังคมนิยมได้สังคมนิยมจะต้องพัฒนาเรื่องรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการนี่จะเริ่มต้นอย่างประเทศในย่านสแกนดิเนเวียเนี่ยนะที่บางคนก็มองว่าสังคมนิยมสังคมนิยมเรากำลังมองว่าสังคมนิยมแบบสแกนดิเนเวียหรือสังคมแบบจีนอะไรจะถูกต้องกว่ากันครับจีนเนี่ยเปลี่ยนการปกครองด้วยกำลังใช่ครับจีนเนี่ยวันนี้ก็หมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์บริหารประเทศเป็นพรรคเดียวนะเป็นแบบพรรคเดียวไม่มีคู่แข่งแต่ประเทศสแกนดิเนเวียเป็นระบบหลายพรรคเป็นลักษณะประชาธิปไตยที่หลายพรรคแล้วก็ไอ้รูปการทางเศรษฐกิจก็เป็นทุนนิยมครับแต่รัฐสวัสดิการสูงสูงมากรัฐสวัสดิการสูงครับนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่สังคมนิยมหรือไม่เรากำลังดูเพราะถ้าหากว่าวันนี้เขาสามารถพัฒนาจิตสำนึกของคนในสังคมเขายกระดับขึ้นไปเพราะไอ้พลังการผิดเนี่ยไม่ต้องห่วงวันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุนนิยมมันพัฒนาพลังการผิดทั้งโลกแล้วครับนะเราไม่ต้องห่วงนะมันไปทั้งโลกแต่จิตสำนึกเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดดังนั้นการต่อสู้ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็คือการต่อสู้ในสองรูปการการต่อสู้ทางด้านจิตสำนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็รัฐสวัสดิการเป็นสิ่งที่ทุกรัฐจะต้องนำมาใช้ในการบริหารประเทศครับเพราะถ้าไม่ใช่รัฐสวัสดิการเอาอะไรเนี่ยมาเป็นการลดช่องว่าเอาอะไรมาอุ้มคนชั้นล่างใช่ดีนะถ้าคนชั้นล่างเนี่ยรัฐไม่อุ้มแล้วเนี่ยปล่อยให้คนชั้นล่างเนี่ยแข่งขันกันอย่างเสรีเนี่ยกับคนชั้นบนเนี่ยคนชั้นล่างไม่มีทางจะสู้ได้ไม่ได้หรอกเอาเด็กไปวิ่งแข่งกับผู้ใหญ่จะสู้ได้ครับใช่ไหมครับเออเอาตายก็แข่งกับกระต่ายไอ้ไอ้เต่าแข่งกับกระต่ายครับทีนี้ไอ้ชนชั้นบนไอ้ชนที่ได้เปรียบเนี่ยมันไม่ใช่กระต่ายที่ไปนอนหลับไงครับมันไม่ยอมนอนหรอกมันวิ่งอย่างเดียวเลยมันก็วิ่งอย่างเดียวครับครับทีนี้อาจารย์ครับพอพูดถึงเรื่องอุ้มคนชั้นล่างอะไรเนี่ยฮะอาจารย์เคยมีการนำเสนอนโยบายแห่งรัฐเนี่ยฮะด้วยปรัชญาอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนกลางชี้ทิศทางให้ลูกคนโตจะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความหน่อยฮะว่าจะทำอย่างไรแล้วก็เพื่ออะไรฮะอาจารย์คือนโยบายแห่งรัฐเนี่ยนะรัฐทุกรัฐในโลกรัฐเนี่ยในฐานะที่พูดง่ายทำหน้าที่จัดสรรปันส่วนทางเศรษฐกิจและจัดระเบียบนะจัดระบบระเบียบทางสังคมจะจัดสรรปันส่วนให้เกิดความเป็นธรรมอย่างไรครับจะจัดระบบระเบียบทางสังคมเนี่ยเพื่อให้คนที่เกิดมามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเท่าเทียมกันอย่างไรนี่คือหน้าที่รัฐที่ดีแต่ถ้ารัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือของชนชั้นบนกดขี่คนชั้นล่างไอ้นั่นคือรัฐที่เลวรัฐไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโดยประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐที่เลวเป็นรัฐที่รับใช้กษัตริย์เอามาตรา12เนี่ยนะในการปกป้องกษัตริย์แล้วมากดขี่คนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนี่เป็นรัฐที่เลวครับถามว่ากษัตริย์เนี่ยมันเกิดมาจากไหนกษัตริย์ไม่ได้ลงมาจากสวรรค์กษัตริย์ก็คือมนุษย์ครับแล้วกษัตริย์วันนี้เนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่อย่างนี้มีในทางสังคมกษัตริย์ยิ่งกว่าเทวดาใช่ครับในทางเศรษฐีกษัตริย์ร่ำรวยมหาศาลร่ำรวยมหาศาลแล้วยังไม่เอาสมบัติของตัวเองมาใช้จ่ายกลับยังเอาภาษีอากรของประชาชนเบียดบังตรงนี้อย่างเนี้ยถามว่าอย่างนี้เอาเปรียบไหมครับ
ในทางสังคมเนี่ยนะรัฐปัจจุบันเนี่ยยกย่องกษัตริย์เป็นเทวดากดขี่คนอื่นนะเหมือนกับไปพูดฆ่าทาสบริวารเหมือนสมัยก่อนในทางเศรษฐกิจนะจัดสรรปันส่วนให้กษัตริย์ร่ำรวยล้นคว้ามหาศาลแต่มีคนจำนวนมากยากจนจนกระทั่งฆ่าตัวตายครับนะนโยบายแห่งรัฐอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปรียบนโยบายแห่งรัฐเหมือนกับพ่อครับในครอบครัวพ่อเนี่ยในฐานะที่เป็นพ่อดูแลบ้านมีลูก3คนลูกคนเล็กอายุ1ขวบลูกคนกลางอายุ8ขวบครับลูกคนโตอายุ15ขวบพ่อที่ดีเนี่ยนะพ่อที่ดีเนี่ยถามว่าลูกคนเล็กจะให้มันแข่งกับลูกคนโตแข่งลูกนะได้ที่ไหนมันอายุขวบเดียวใช่ครับต้องไปล้างขี้ล้างเยี่ยวป้อนน้ำป้อนข้าวใช่ไหมนั่นก็คืออุ้มจะไปไหนเนี่ยจะให้มันเดินเองวิ่งเองไปอ่ะบนถนนทางต้องอุ้มอ่ะครับต้องอุ้มต้องดูแลต้องประคบประหงมเพราะลูกคนเล็กมันช่วยตัวเองไม่ได้ลูกคนเล็กเหมือนกับคนยากจนครับลูกคนกลางอายุแปดขวบมันไม่ต้องอุ้มแล้วไม่ต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวแล้วแต่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยบนถนนหนทางเนี่ยจะให้มันเดินก็อาจจะถูกรถชนตายต้องจูงครับข้ามถนนต้องจูงเข้าใจมั้ยนี่เค้าเรียกลูกคนกลางส่วนลูกคนโตไม่ต้องจูงไม่ต้องอุ้มครับแต่ต้องชี้ทิศทางให้เขาวางแผนชีวิตอย่างไรวางแผนหน้าที่การงานวางแผนเรื่องการศึกษาอย่างไรนะนี่ต้องชี้ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกคนเล็กก็เหมือนกับคนยากจนคนชั้นล่างลูกคนกลางก็คนชั้นกลางลูกคนโตก็คือคนชั้นบนรัฐที่ผ่านมาเนี่ยหรือรัฐในปัจจุบันเนี่ยมันปรัชญามันกลับกันครับอุ้มลูกคนโตอุ้มลูกคนโตปล่อยวางลูกคนกลางครับทิ้งขว้างลูกคนเล็กโอ้โหก็เวลาล้มบนฟูกไม่เห็นนะครับ800ล้านไอ้ตอนไฟแนนซ์ล้มธนาคารล้มครับนั่นลูกคนโตไหมลูกคนโตนะลูกคนโตแล้ววันนี้ชาวนาเนี่ยขายข้าวได้เกวียน 5-6 พันช่วยไหมไม่ช่วยชาวสวนยางก็ได้กิโลละ40บาทช่วยไหมแล้วชาวนาชาวสวนยางลูกคนโตตรงไหนอ่ะครับแล้วถามว่าแล้วเขาก็ล้มเหมือนกันเนี่ยแล้วรัฐช่วยไหมต้องลงอุ้มลูกคนโตชวนคนกลางพ่อค้าแม่ขายใช่ไหมปรากฏว่าเขาค้าขายได้ค้าขายไม่ได้เนี่ยไม่เห็นไอ้ตอนฟองสบู่ชิดหมายบางคนเนี่ยใช่ไหมครับในที่สุดก็ต้องไปเปิดท้ายขายของมั่งอะไรฆ่าตัวตายมั่งนั่นลูกคนกลางครับรัฐก็ปล่อยตามยถากรรมปล่อยวางปล่อยวางไปเลยมันอุ้มแต่ลูกคนโตไงอุ้มแต่พวกไฟแนนซ์ล้มเห็นไหมบริษัทใหญ่ๆล้มถ้าไปอุ้มนั่งอุ้มลูกคนโตโอ้โหปล่อยวางลูกคนกลางส่วนไอ้คนยากจนไม่เห็นไม่มีลุงชุ่มก็ไปผูกคอตายข้างทำเนียบคนจนไปกู้เงินเขานอกระบบแล้วไม่มีนะไปขายหวาดบ้านนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐที่ดีเนี่ยมันต้องรับต้องอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนกลางชี้ทิศทางลูกคนโตอันนี้ถึงจะนี่คือปรัชญานะแห่งรัฐครับแล้วก็ลักษณะนี้ที่ผมเนี่ยที่ผมนิยมชมชอบทักษิณเพราะทักษิณเนี่ยการใช้ประชานิยมหรือว่ารัฐสวัสดิการในบางด้านอย่างเนี้ย30บาทรักษาโรคนี่ใช่เลยนี่อุ้มลูกคนเล็กเลยนี่คือการอุ้มลูกคนเล็กก็ผมเนี่ยผมก็ได้กับตัวเองด้วยไงได้กับตัวเองใช่ไหม30บาทรักษาโรคช่วยชีวิตให้มานั่งได้อยู่จนถึงวันนี้ไม่งั้นก็พูดง่ายอ่ะหัวใจล้มเหลวอ่ะตั้งแต่ปี2547แล้วครับเพราะว่าค่ารักษาในการผ่าตัดตอนนั้นน่ะโรงพยาบาลศรีราชค่ามาตรวจอะไรนั้นฉีดสีอะไรเรียบร้อยแล้วหมอบอกค่ารักษา 300,000 300,000 บาทใช่3เส้นหัวใจตีบเส้นเลือดตีบ3เส้นอ๋อเส้นละแสนเส้นละแสนบาทครับทีนี้แสนบาทไอ้เส้นละแสน3เส้น 300,000 ทีนี้เอาเงินที่ไหนตอนนั้นพอดีลงสมัครนายกอบจก็หมดเงินไม่มีเลยแล้วครับทีนี้ก็ถ้าจะรอดชีวิตก็นั่งปรึกษากับไอ้แม่บ้านก็บ้านไงตอนนั้นบ้านราคา 600,000 ซื้อทาวน์เฮ้าส์ก็ครับทาวน์เฮ้าส์มือ2ก็ 600,000 ถ้าขายก็ขายได้ 600,000 ครับพอขายได้ 600,000 ก็ไปเสียค่ารักษา 300,000 เหลือ 300,000 แล้วก็ต้องเช่าบ้านเขาอยู่ก็บอกว่าจะเอาผัวไว้เอาบ้านไว้ถ้าเมียครับถ้าเอาผัวไว้ก็ขายบ้านถ้าบ้านไว้ก็ให้ผัวตายครับมันมี2ทางอ่ะใช่ฮะแต่กลายเป็นมีทางที่3ทางที่3ขึ้นมาในที่สุดก็หมายความต้องกลับบอกหมอเรียนอาจารย์หมออาจารย์หมอสมชายครับนะที่ไอ้โรงพยาบาลศรีราชผมต้องกลับไปตั้งต้นใหม่กลับนครศรีธรรมราชใช้บัตรทอง30บาทไปโรงพยาบาลเทศบาล
ครับโรงพยาบาลเทศบาลก็ตั้งเรื่องให้ไปโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลมหาราชก็ตั้งเรื่องให้เอานั่นแหละไปโรงพยาบาลศรีราชอ๋อแล้วก็ไปใช้30บาทครับ30บาทยังต้องรอคิวอีกคนรอคิวจะผ่าอยู่ 7-80 คนกว่าจะได้ผ่าก็น่ากลัวตายก่อนครับในที่สุดก็อาศัยเส้นสายหน่อยอุดมเดชรัตนเสถียรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับสุดารัตน์เกยุวพันธ์พรรคไทยรักไทยผมก็เป็นไทยรักไทยครับก็บอกอุดมเดชช่วยหน่อยนี่ก็ใกล้เลือกตั้งแล้วนี่กูถูกต้องตายแน่อุดมเดชก็เนี่ยก็ตรงนั้นก็ใช่ก็กลายเป็นหมอก็ใส่คิวไว้ตอนเช้าคือวันนั้นผ่า3คนผมก็คิวแรกกลายเป็นผ่า4คนเพิ่มครับคือไม่ได้เบียดบังคนอื่นนะครับหมายความว่าคนอื่นผ่าก็ใส่คิวตอนเช้าไว้มันถึงมีออกว่าก็รอดตายได้นี่ครับเห็นไหมนี่คือการอุ้มคนชั้นล่างและไอ้นี่ยกตัวอย่างกับตัวเองและคนอย่างนี้นะเยอะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายแห่งรัฐในการใช้ปรัชญาตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับปรัชญาอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกราชีพทางคนโตนั่นคือโดยหลักก็คืออุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนถ้านโยบายแห่งรัฐต่อไปเนี่ยทำอย่างนี้นะให้มันเกิดผลอย่างจริงจังครับออกระบบกฎหมายภาษีผมเนี่ยเรื่องภาษีที่ดินภาษีบอกผมไม่ค้านเลยสมัยก่อนนะดีเจติโต้ครับการถือครองที่ดินเนี่ยถ้าผมจำได้ตอนเด็กๆสมัยยุคจอมพลป.เนี่ยถือครองที่ดินได้ไม่เกิน50ไร่นะครับการทำไร่ได้ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน50ไร่ครับความจริงมันก็เป็นในกฎหมายที่ถูกต้องแล้วแต่ต่อมาสมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์ครับสฤษฎิ์ธนรัตน์ต้องการมีที่ดินเพราะก็ต้องการทำความทำอะไรเนี่ยมัน50ไร่มันไม่พอจะเลี้ยงวัวจะไปทำนะสวนยางสวนปาล์มเนี่ยมันต้องใช้เป็นหมื่นไร่ไงโอ้สฤษฎิ์เขาก็อยากจะถือครองที่ดินควายกฎหมายก็บอกไม่ได้ครับพนักท่านเพราะกฎหมายให้ถือครองที่ดินไม่เกิน50ไร่ครับสฤษฎิ์ว่าไงมึงไปแก้กฎหมายมาให้กูจะเอาโอ้ต้องไปแก้กฎหมายมาเพื่อกูในที่สุดก็ไปแก้กฎหมายมาให้ถือครองที่ดินไม่จำกัดไงครับจนมาวันนี้ไม่สามารถจะแก้ได้ก็ยังใช้อันนี้เดิมก็ใช่วันนี้จะกลับไป50ไร่ไม่ได้แล้วเพราะคนที่ออกกฎหมายก็มีเกิน50ไร่ครับเข้าใจมั้ยไอ้สสเนี่ยไอ้ส่วนใหญ่นะผมไม่บอกทุกคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสสสวมันมีเกิน50ไร่ทั้งนั้นใช่ครับ50ไร่เนี่ยถือว่าชิดจ้อยสำหรับคนมีฐานะอย่างนั้นเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะไปทำได้เนี่ยหมายว่าออกกฎหมายแล้วใช้ระบบกฎหมายและภาษีไม่ต้องไปใช้นโยบายแบบพรรคคอมมิวนิสต์ไปยึดที่ดินคนรวยไปริบซักนะไม่ใช้ระบบกฎหมายและภาษีกฎหมายการถือครองที่ดินนะอย่างที่เขาจะออกนะที่ดินรกร้างว่างเปล่าคนมีบ้านหลายหลังอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบ้านไม่เห็นเนี่ยบ้านมีบ้านหลายหลังแต่คนเนี่ยมันจะอยู่บ้านนอนคืนเดียวได้หลายหลังเนี่ยมันก็หลังเดียวแต่เนื่องจากว่านะมีเงินนะก็ไปสร้างเอาไว้ไงแต่ถ้าหากว่ามันมีการออกกฎหมายเนี่ยทราบว่าอย่างอเมริกาเนี่ยบ้านหลังที่สองต้องจ่ายภาษีแพงนะโอ้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะซื้อบ้านทิ้งไว้เอาที่ดินทิ้งไว้เนี่ยมันจะต้องจ่ายภาษีแพงครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้ามีเนี่ยบางทีก็ต้องมีการบริจาคการกุศลเหมือนครับที่เหมือนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนักมวยเอ้ยหรือว่าดาราเอ้ยเนี่ยได้ค่าตัวทีนึงเป็นพันล้านนะมันต้องนะบริจาคเงินให้กับการกุศลเป็น400 500ล้านเพราะอะไรเพราะมันมาลดหย่อนภาษีแต่ของเรามันไม่มีไงเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยหมายว่าลดช่องว่างอย่าให้คนเนี่ยหนึ่งมีที่ดินเป็นหมื่นๆแสนๆได้ไอ้คนหนึ่งไม่มีเลยแม้แต่หยิบมือเดียวลดยังไงตรงนี้นั่นก็คือลดความได้เปรียบคนชั้นบนอุ้มคนชั้นล่างต้องทำอย่างนี้ลดความร่ำรวยไม่ใช่ไปยึดเขาไม่ใช่ไปทำลายความร่ำรวยเขาความร่ำรวยไม่ใช่ผิดครับถ้าเขาได้มาด้วยความถูกต้องแต่การร่ำรวยเนี่ยหมายว่าร่ำรวยบนความยากจนของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าไม่เป็นธรรมต่อสังคมครับอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยดีเจตีโต้มีกินเหลือเฟือมีโอ้มั่งคั่งแต่คนในหมู่บ้านยากจนทั้งหมู่บ้านจะอยู่ได้ยังไงไอ้คนที่ยากจนก็ต้องรุมปล้นเอาดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความต้องเฉลี่ยความมั่งคั่งของประเทศครับให้กับคนทั้งประเทศประเทศเราไม่ใช่ยากจนใช่ไหมประเทศเราไม่ใช่ยากจนแต่ที่คนยากจนเพราะการจัดสรรปันส่วนอย่างไม่เป็นธรรมและจัดระบบระเบียบทางสังคมอย่างไม่เป็นธรรมนี่มันคือปัญหาของประเทศดังนั้นเนี่ยฝากว่ารัฐทุกรัฐ
รัฐที่ถูกต้องรัฐที่เป็นธรรมนโยบายแห่งรัฐต้องถือปรัชญาอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนกลางชี้ทางลูกคนโตลดความได้เปรียบคนชั้นบนอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนนี่จึงเป็นรัฐที่จะถูกต้องครับซึ่งก็เป็นแนวทางที่มองเห็นภาพแล้วก็ถ้าเกิดทำได้จริงเนี่ยโอ้โหรับรองว่าประเทศนี้พัฒนาไปข้างหน้าถ้าเราสามารถได้อำนาจรัฐเนี่ยวันนี้ถ้าสามารถล้มเลิกระบบกษัตริย์ไปได้และเราเนี่ยต้องไปมีนโยบายรัฐเราจะต้องเสนอนโยบายตรงนี้และไอ้นี่มันเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่สุดของมนุษย์ทั้งโลกใช่ครับเพราะถ้าทั้งโลกเนี่ยรัฐเนี่ยที่มีอำนาจแล้วเนี่ยไม่ดำเนินการนโยบายรัฐอย่างนี้เนี่ยโลกมันจะอยู่ได้ครับใช่ไหมโลกมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ครับสุดท้ายนี้นะฮะอาจารย์อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งรูปการทางสังคมไทยในปัจจุบันนี้มันอยู่ในรูปการอะไรนะครับมีคำอธิบายยังไงแล้วก็จะพัฒนายังไงนะฮะไปสู่รูปการที่จะไม่นำพาประเทศไทยเนี่ยย้อนหลังกลับไปสู่ยุคศักดินาครับอาจารย์คือบางคนเนี่ยเขาก็อธิบายนะเขาวิเคราะห์สังคมไทยเขาบอกวันนี้น่าจะเรียกว่าสังคมทุนนิยมผูกขาดศักดินาเหนือรัฐครับทีนี้ความหมายคำว่าทุนนิยมผูกขาดใครคือทุนนิยมผูกขาดไอ้ศักดินาเหนือรัฐนั้นรู้ครับศักดินาเหนือรัฐก็คือกษัตริย์นั่นแหละระบอบกษัตริย์คือศักดินาเหนือรัฐครับก็อย่างที่ทักษิณพูดเนี่ยมือที่มองไม่เห็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญไงก็เหนือรัฐเนี่ยก็กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนะถ้าใครบอกกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่นะเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญไหนอ่ะที่สามารถที่จะเอาผิดกษัตริย์วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ได้รัฐธรรมนูญเนี่ยปกป้องกษัตริย์ครับมันเขียนไว้ชัดนี่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันเป็นที่เคารพสักการะผู้หนึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวหาและฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้เป็นประมุขก็หมายว่าเบอร์หนึ่งของประเทศครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นที่เคารพสักการะเคารพสักการะด้วยนะครับก็เหมือนกับโน่นแหละมันเหมือนกับไอ้เทวดาไงต้องมีจุดธูปจุดเทียนสักการะเหมือนพวงมาลัยไปบ้างใช่เนี่ยพวงมาลัยนะเป็นประมุขหมายว่าเบอร์หนึ่งประเทศอันเป็นที่เคารพสักการะทั้งเคารพเฉยๆไม่พอต้องสักการะด้วยสักการะเหมือนกับเทพเจ้าอันเป็นที่เคารพสักการะผู้หนึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้หมายความว่าอย่าว่าละเมิดด้วยกายวาจาเลยแม้แต่ใจก็ละเมิดไม่ได้ทำแล้วละเมิดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะละเมิดด้วยทางวาจาไม่ได้ไม่ใช่นะครับถ้าละเมิดทางวาจาก็คือพูดละเมิดแต่นี่มันคลุมหมดละเมิดทางใจด้วยครับแล้วไม่บอกว่าใช่ไหมผู้หนึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดทางกายและวาจาไม่ได้เออทางกายก็หมายว่าใช้กิริยาท่าทางเช่นเอารูปแล้วก็ไปกระทืบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกทางกายวาจาเนี่ยเช่นบอกว่าเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเอาเปรียบประชาชนเนี่ยทางวาจานั่นมันต้องระบุไว้ชัดสิแต่นี่คลุมไปว่าละเมิดไม่ได้ก็แสดงว่าทางใจก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้วาจาใจก็ไม่ได้ครับคิดแค่ละเมิดทางใจเนี่ยก็ถือว่าผิดแล้วโอ้โหเพียงแต่ว่าเขาเอาข้าวคุกไม่ได้เพราะศาลมันไม่สามารถตัดสินทางใจได้ตัดสินทางวาจาได้ว่ากล่าวล่วงละเมิดตัดสินทางกายได้ว่าแสดงกิริยาละเมิดแต่ทางใจเนี่ยตัดสินไม่ได้ใช่ไหมถ้าตัดสินได้เนี่ยมันเอาทางใจด้วยแต่ต่อไปอาจจะมีเครื่องวัดใจก็ได้มั้งเครื่องวัดใจเครื่องวัดใจเอาว่าใจละเมิดหรือเปล่าเขามีเครื่องจับเท็จไงเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มันล่วงละเมิดทางใจนะว่าไม่ใช่เข้าเครื่องครับเครื่องออกมาว่ามึงละเมิดทางใจจับเท็จได้ติดคุกนะติดคุกใช่ล่วงละเมิดไม่ได้ครับผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวหากล่าวหาก็ไม่ได้นะกล่าวไม่ได้ถ้ากล่าวหาเนี่ยกล่าวหาว่ารวยที่สุดในโลกเอาเปรียบกันเนี่ยก็กล่าวหาแล้วครับกล่าวฟ้องร้องไม่ได้ฟ้องร้องก็คือจะฟ้องกษัตริย์ไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรจะทำผิดทำอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างฟ้องไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้ฟ้องกษัตริย์ไม่ได้ครับนี่ลักษณะอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าศักดินาเหนือราชแต่คำว่าทุนผูกขาดทุนผูกขาดเนี่ยหมายถึงใครไอ้คนที่ตีความเนี่ยทุนผูกขาดหมายถึงทุนทักษิณไหมใช่ทุนทักษิณไม่ใช่ทุนผูกขาดทุนโลกาภิวัตน์เป็นทุนเสรีนะครับค่ายมือถือต่างๆวันนี้มีการแข่งกันนะมันไม่มีใครผูกขาดไม่ได้ผูกขาด AIA แต่เพียงผู้เดียวไม่ผูกขาด Dtech แต่เพียงผู้เดียวไม่ผูกขาด True แต่เพียงผู้เดียวนะไม่ผูกขาดแล้ววันนี้แข่งขันไม่ผูกขาดปูนซีเมนต์แต่เพียงผู้เดียวใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แต่เพียงผู้เดียวสมัยก่อนก็ผูกขาดนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ผูกขาดมันอยู่ที่ว่า
ใครแข่งขันใครใหญ่กว่าใครทุนมากกว่าเป็นระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กครับขาดการควบคุมหมายว่าทุน CP เนี่ยหมายว่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้เกษตร CP เนี่ยก็พูดง่ายเหนือกว่าใครทั้งหมดครับไอ้ทุนเล็กทุนน้อยจะมาตั้งโรงงานอาหารสัตว์ผลิตอะไรขึ้นมาสู้ CP ไม่ได้สู้ไม่ได้ในที่สุดก็ CP ต้องไปเซ้งกิจการหมดครับเข้าใจมั้ยหมดนั่นเพราะว่าไม่มีลักษณะควบคุมแต่มันไม่ใช่ผูกขาดเป็นการแข่งขันอย่างเสรีแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเรียกว่าสังคมทุนนิยมผูกขาดศักดินาเหนือรัฐครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยไอ้คนที่สรุปอย่างนี้เนี่ยน่าจะพูดเลี่ยงกฎหมายหน่อยเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงกฎหมายครับถ้าจะให้เรียกตรงๆวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์ที่อำนาจกษัตริย์ครอบงำอยู่โอ้อำนาจกษัตริย์ครอบคุมอยู่ควบคุมการของประเทศไทยก็วันนี้เนี่ยมันในโลกเป็นโลกาภิวัตน์หมดแล้วและประเทศไทยมันไม่ใช่ทุนโลกาภิวัตน์ไม่ใช่อ่ะก็วันนี้เราดูรอบตัวเราสิมันอะไรมันพูดง่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยมันก็เป็นยุคโลกาภิวัตน์โทรศัพท์มือถือจานดาวเทียมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆใช่ไหมใช่ไหมแม้แต่กล้องถ่ายรูปวันนี้มันก็ไม่ใช้ฟิล์มแล้วครับโลกาภิวัตน์นะไอ้โกดักเจ๊งไปแล้วนะทั้งโกดักนี่แปลว่าต้องเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะครับก็มันสู้ดิจิตอลไม่ได้วันนี้เป็นสังคมดิจิตอลไม่ใช่สังคมกดปุ่มนะสังคมสัมผัสครับดังนั้นทั้งโลกวันนี้มันเป็นสังคมดิจิตอลไทยก็เป็นสังคมดิจิตอลมันจึงเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์ครับแต่มีอำนาจกษัตริย์ควบคุมอยู่นี่ถูกต้องที่สุดครับแต่คนที่วิเคราะห์เนี่ยจะบอกว่าทุนโลกาภิวัตน์มีอำนาจกษัตริย์ควบคุมอยู่ก็ติดคุกไปดังนั้นจึงนะเบี่ยงไปเรียกว่าทุนนิยมผูกขาดศักดินาเหนือรัฐครับนะตรงนั้นแต่ถ้าจะให้ตรงแล้วก็ต้องเรียกว่าทุนนิยมโลกาภิวัตน์สังคมทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่อำนาจกษัตริย์นะควบคุมอยู่ครับดังนั้นการแก้ก็คือแก้ด้วยการยกเลิกอำนาจของกษัตริย์อ๋อพอยกเลิกอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมันก็เป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์เพียวๆครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่เป็นจริงสังคมไทยวันนี้มันเป็นภาพที่เป็นจริงว่าเป็นสังคมทุนนิยมโลกาภิวัตน์ครับนะครับนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระนะครับที่เราได้นำมาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับประชานิยมและก็รัฐสวัสดิการท่านผู้ชมผู้ฟังก็พอที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นภาพความเป็นประชานิยมแน่นอนครับรูปแบบนโยบายต่างๆที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอันส่วนไหนเป็นข้อดีเราก็นำมาประยุกต์ใช้ข้อเสียเราก็ไปแก้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่จะออกมาโจมตีกันว่าชั่วร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับนับไปวันนี้เนี่ยสังคมไทยไม่สามารถที่จะย้อนถอยกลับไปสู่ยุคศักดินาได้เหมือนเดิมแล้วจะต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จได้ทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ